นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นนั่นก็คือทางสบายทางอินดีมจะเป็นฟันเฟืองตัวใหญ่ที่จะผลักสินค้าเราไปให้เร็วที่สุดและเยอะที่สุดในที่อาจจะนะครับยังนึกถึงยี่ห้ออื่นแล้วพอเราพูดไปปั๊บเปลี่ยนใจมาใช้ยี่ห้อเรานะครับให้ดีที่สุดแล้วก็ฝันอีกฝันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำไปยุ่งต่อเราจะเอาผลิตภัณฑ์เราไปทำให้ดีที่สุดเพราะเราอยากเป็นบริษัทนางงามที่มีสินค้าส่งออกนะฮะและมีปริมาณโอ้ตอนนี้ยังไม่รู้แต่ที่เขามีแน่ๆนะครับก็คือระแวกบ้านก่อนนะเน้นกัมพูชานะครับเน้นลาวแล้วก็เมียนมานะครับแต่ที่ไปวางแล้วแล้วเราก็ได้ไปที่ออฟฟิศกันแล้วนั่นก็คือกัมพูชานะครับที่เราแอบไปก็ไม่แอบนะมีลูกนะฮะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้อินโดนีเซียเป็นที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าสินค้าของเรามีตลาดเพราะฉะนั้นเราเข้าประเทศมุสลิมได้จริงๆแล้วตัวน้องเนี่ยเป็นคนที่เลือกทำธุรกิจพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างมาได้หมดนะแล้วก็ถามว่าอันนี้ไหวเนาะอันนี้พอได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างสมมติพูดตรงๆมีแอลกอฮอล์นะฮะเครื่องดื่มที่มีฟองอะไรมาอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายอ่ะเราเป็นเพียงเราเป็นแต่ไม่เราเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคแต่เรายังไม่อยากนะฮะอันนี้เรื่องจริงครับล่าสุดที่พี่เพิ่งรับไปสองสายเราก็ขอโทษนะครับยินดีเป็นผู้บริโภคที่ดีแต่ยังไม่ถึงอยากจะนำเสนอนะครับบางทีเราก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วเราก็ต้องดูแท้ของน้องว่ามันจะไปสุดที่ประมาณนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นการจะดูโปรดักต์ของน้องเนี่ยเอาจริงๆนะครับผมจะต้องเซิร์ชมูลค่าในตลาดนะครับเช่นถ้ามูลค่ามันดีเราก็ควรที่จะลงไปแข่งขันกันนะครับบางธุรกิจมูลค่ามันอาจจะเล็กก็ปล่อยให้คนเขาทำกันนะครับซึ่งมันก็มีจำนวนคนที่แย่งกันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันต้องอยู่ที่ลงโทษก็ติดภาพรวมว่าเม็ดเงินนี้เหมาะที่จะลงไปพบกับเขาไหมมีขั้นตอนเท่าไหร่คือถ้าเป็นรับจ้างนะครับถ้าโทรก็ไม่ถึงแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นค่าตัวไปล่าสุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะครับประมาณก็ช่วงนี้ก็ตรงๆนะฮะพูดต่อหน้าสื่อพันธุ์ว่างานจนถึงสิ้นปีนี้จนถึงมกราคมกลางปีไม่หลับนะครับถ้าจะต่อคิวกันอีกทีนึงก็อาจจะเป็นปลายมกราคมนะครับมันจะเป็นงานที่มันค่อนข้างแน่นมากแล้วก็ปากก็พูดว่าสงสารแต่งานก็ยัดเข้ามาก็ปากก็พูดว่าสงสารคือไม่เยอะไปแต่ถามว่าน้องไหวไหมต้องถามเขาไหวไหมไหวไหมวันนี้วิ่งสามสี่งานอันนี้ตอบทั้งวันมันไม่หนักเลยไปทั้งวันเยอะเต็มไปเพราะงานจ้างก็เราไม่หนักเรามองว่ามันเยอะไปหรือเปล่ามันก็อาจจะมีบ้างที่เราคิดว่ามันจะมีช่วงที่ไหวไปไหนแต่ว่าในพาร์ทในงานก็สิ่งที่เราได้รับก็คือการที่เราได้ไปทำงานน้องเราอยากจะชี้แจงยังไงบ้างเอาจริงๆนะครับยอมรับว่าหนักเพราะว่าสายที่หนักนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราไปตรงเวรที่จะไปยัดเยียดน้องให้ใครหมายความว่าติดต่อมา10คนเนี่ยมาจะปฏิเสธสักประมาณเหลือ4ยังไงเราก็ต้องอาจจะเห็นด้วยเหตุผลหลายประการข้อหนึ่งเราเป็นคนจริงใจนะข้อหนึ่งตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจดีนะครับว่าโอเคเงินไขดีข้อที่สองแบรนด์ดีเราก็ยินดีที่จะต้องเก็บไว้ให้น้องนะครับอย่างที่สามมันเป็นเหมือนกับแลไอเทมก็คือสิ่งนี้มันมีแค่ปีละครั้งแล้วทำไมต้องเลือกน้องอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องแบบต้องพยายามหาแหวกให้ได้เพราะว่ามันคือไม่ก่อนเพราะฉะนั้น30เนี้ยมันที่มันมาแล้วเราปฏิเสธยากมากโดยเฉพาะช่วงปลายปีอย่างเงี้ยมันจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆแต่ผมยังไม่อยากจะพูดครับซึ่งก็แบบทำให้เราต้องแหวกคิวเพราะว่าเขาคนเดียวถ้าได้อีเวนต์นี้คือคนเดียวของปีเราจำเป็นที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่แม้เราขึ้นราคาแต่เขาก็ยอมขึ้นครับผมก็ต้องทุกคนคงเข้าใจนะว่าเวลาน้องทำงานน้องแต่ที่น้องไม่เคยอิดออดเลยและการตรงเวลาเนี่ยต้องขอชมอีกฟ้าว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวินัยที่เราช่วยกันทำให้สินค้าของเราคือน้องเป็นโปรดักต์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมรองคือการตรงต่อเวลาศิลปินทุกคนนะครับเขาขอ8ชั่วโมงเราก็ต้องอยู่8ชั่วโมงจะต้องไปตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายนะครับสิ่งนี้ลูกค้าจะชอบและทำงานเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าจ่ายแพงขึ้นอีกนิดนึง
นะฮะแต่ละไม่ต้องดีอะไรเพิ่มเหมือนแอนนาทีพูดนะฮะเมื่อไหร่ก็เอามันเถอะไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำงานมีความสุขมากกว่าไม่เคยทะเลาะวิวาทกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนอกจากบางทีแบบงานแรกดีเลย์ก็ต้องรีบแจ้งงานที่สองว่าโอเคดีเลย์นิดนึงนะฝนตกนิดนึงนะขอโทษนะช้านิดนึงถ้ามันจำเป็นแต่เราไม่ได้แบบช้าเพราะเรานั่งหลับหรือนอนหลับอยากเป็นก็ไว้เราอยู่หมดเดี๋ยวดูก่อนนะฮะตอนนี้ที่ที่อยากได้อ่ะแต่มันก็มาแล้วนะก็มาแล้วอย่างไรต้องเป็นเกินหมดแล้วนะหน้านี่ก็หลายแคตตากรีเลยนะจะแก้แล้วต้องไหนต้องไหนต้องหนมามีโลชั่นทางเหงือกไหมยังเหลืออึกขอโทษนะเพราะขายมาแล้วยันหายที่ข้างในก็แล้วแต่ยังไม่บอกว่าอะไรกำลังจะถ่ายสัปดาห์หน้านะครับก็ค่อนข้างดีใจที่เราจะได้แบบแบรนด์ดีแล้วก็ได้ประกบกับดังๆนะฮะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะฮะช่วยดูหน่อยก็จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นโอกาสของเขาจริงๆนะมันเป็นความสุขของเขาอ่ะซึ่งเขารอคอยมา27ปีผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่ามันหนักนะแต่เราก็ต้องยอมรับมันว่าเนี่ยคือฝันที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นจงเดินไปยิ้มกับมันตลอดเวลาและเป็นตัวอย่างกับมันตอนนี้ก็จะทำอะไรก็ได้แล้วครับก็จะทำอะไรเขาก็ได้แล้วนะคือบอสเซ็นไม่ใช่เซ็นนะด้วยตัวเขาเผื่อเขาจะรวยเขาคงทำเข้าบริษัทแต่ไม่รู้แต่เขาก็อยู่ในรูปแบบบริษัทนะครับผมเองก็อยู่ในรูปแบบบริษัทตัวน้องก็ไม่ได้รับเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะเอาอะไรบ่นไปงั้นเลยอันนี้แล้วถามว่าเป็นห่วงไหมสิ่งที่เป็นห่วงก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ที่น้องไม่ค่อยป่วยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความเครียดอย่างเครียดเยอะทุกอย่างผ่อนคลายเพราะว่ามีมาเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมันก็ต้องมีทางออกนะทุกที่เปลี่ยนไปคือโอกาสนะทุกอย่างมีทางออกถ้าหาทางออกไม่เจอก็ไปออกทางที่เข้ามาเคลียร์นี่แหละกำลังบอกอยู่นี่ไรก็คนบอกนะฮะเอาจริงๆเขาก็มีการพูดคุยแต่ว่าขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวน้องเนาะน้องไม่ได้ที่หนักหนาขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าบางทีเนี่ยการปรับไมซ์เซ็ตมันอาจจะไม่เป็นทันต้องยอมรับนะว่าขอบคุณสำหรับตัวประกันมันเป็นปรากฏการณ์แปลกไม่ครบ5เดือนพรีเซนเตอร์ไม่ต่ำกว่า15-16ตัวมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกถ้าถามน้องค่อยๆคิดน้องก็จะรู้ว่ามันแปลกฮะแปลกมันแปลกเพราะฉะนั้นมันแปลกเพราะฉะนั้นความที่มันอะไรที่แล้วแต่ดีใจสุดๆเสียใจสุดๆหรือเปลี่ยนแปลงสุดๆอ่ะมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อการวางตัวปรับสภาพความรู้สึกนะฮะก็มีปรึกษาส่วนตัวแต่ขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวได้บอกน้องได้ว่าอย่างนึงบอกตรงนี้อีกก็ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างมันก็ไปต่อแต่ถ้าเราแบกมันก็ไปต่อได้แต่มันหนักก็เท่านั้นเองครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมาลืนก็ไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างรีบอิดก็คือทิ้งมันไว้แล้วก็เดินไปเฉยๆไม่ต้องหอบไปเยอะก็ได้ครับถ้ามันไม่มีความไม่หนักเท่าคนสัมภาษณ์ยอมเอาจริงๆโลกแบบนี้ตัวผมเองก็เคยสัมผัสนะครับตรงๆเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงได้เยอะตัวผมเองก็สัมผัสตอนที่คุณแม่เสียเพราะฉะนั้นคนเราที่มันมีอะไรที่กระแทกแรงเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายอ่ะมันจะทำให้เราคุ้มยากตรงนี้แต่สุดท้ายก็ต้องบอกไว้มีอย่างเนี่ยที่ทำให้เราดีขึ้นก็คือเวลาจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆเทเลนิดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตใช่ครับมันโชคดีนะครับอันนี้หลายคนบอกว่าโรคเพราะว่าในอเมริกาในอะไรเขาเรียกว่าโรคนะครับก็คือเป็นภาวะโรคแต่ข้อดีที่โรคเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบนฟิสิกอลนะฮะซึ่งเราต้องเข้าเฝือกซึ่งเราต้องต่อสายน้ำเกลือซึ่งเราต้องตัดทิ้งเพียงแค่ปรับความเข้าใจถ้าปรับไม่ได้ปัจจุบันมียาช่วยปรับซึ่งเป็นยาปกติซึ่งสามารถที่จะกินได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนี้ให้ความรู้กับผมนะครับสามารถกินได้สบายๆกินชิวๆกินตั้งแต่
วัยหนุ่มวัยสาวจนวัยแก่ไม่มีทุนจะต้องต่อกับไปเซ็ตก็ระดับที่เสียอะไรที่เขาอยากทำอะไรก็ต้องทำต่อยอดหรือที่ไม่เคยทำในโลกหรือว่าของร้อนหรือว่าดีไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเอาไปเลยไปเลยเอาไปอาจจะอยากพูดบอกกันสิเพราะฉะนั้นจริงๆนะเพราะผมไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ผมเป็นคนนักผมก็ชอบทำแต่ผมไม่ได้ติดกับทรัพย์สมบัติจะเห็นว่าผมเป็นคนที่แบบง่ายๆขับรถเองใช้ชีวิตเองซื้อของเองหาข้าวกินเองเทของเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่ส่วนตัวไม่รู้เลยส่วนตัวไม่รู้เลยไม่เคยติดตามเงินจริงๆเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมเอ็นจอยไลฟ์ก็พอแล้วอยากได้อะไรได้อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำไม่เดือดร้อนใครไม่กู้หนี้ยืมสินถ้าสักวันหนึ่งเกิดน้องคิดว่าเฮ้ยเราพร้อมนะเราอยากจะทำนะมันเป็นจะได้เสมอสำหรับคนที่มีความตั้งใจจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อสวีททอล์กนะเพราะผมยังไงก็ต้องสักวันหนึ่งก็ต้องอยู่ข้างหลังล้านเปอร์เซ็นต์นะจะอยู่ข้างหลังยังมีชีวิตหรือจะอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่มีชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ขอก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเราก็ต้องมีฐานะฝากเลยแล้วถูก 200,000 อาสมุนอาสมุนอาทะลุเลยเอาวันนี้เลยเดือนนี้เลยไปทะลุเลยไม่พอเลยก็ฝากคอลลาเจนนิวฟาวด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลองนักเลงอาจจะเป็นวิธีการบอกรักแบบผ่านสินค้าก็แล้วกันเพราะว่ามันจริงๆก็ช่วยในเรื่องของการแต่งก่อนแต่งสินค้าด้วยนะคะยังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางแฟนคลับก็เราเล่นเห็นคนที่ตัวแทนด้วยก็ตัวที่ไม่ได้มีรายได้ได้ค่ะทุกคนพี่เขาจะทำงานละพี่เขาให้เรายืนแป๊บหนึ่งลูเต็มครับก็มีค่ะก็มีนะคะ1 2 3ค่ะขอบคุณค่ะปาเก็บไว้ที่ไหนโมโนขอบคุณพี่นะคะช่องโมโนด้วยนะคะที่ให้หนูยืนที่ให้หนูยืนอยู่ตรงนี้ถ่ายนกเองถ่ายนกเองพี่แก้มไปเลยไปเลยขอบคุณค่ะขอร้องเลยขอไม่จ้างขอแบบนึงนะก็มีค่ะหนึ่งพี่วัดขาหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะต้องมีหนึ่งนะคะทุกคนแบบนึงนะเขาถ่ายรูปกันอยูโอเค
ขอบคุณครับมูลค่า60,000 บาทนะคะแล้วก็ยังสามารถแล้วก็ถ่ายรูปคู่ได้ด้วยว้าว
และยังได้นะคะรับทองคำมูลค่าถึง 7,500 บาทค่ะนอกนั้นยังไม่พอค่ะยังมีชุดเปเดเจอร์นะคะตรงนี้เนี่ยยังได้เป็นคอลลาเจนนะคะ37กระปุกนะคะแล้วก็ยังรับทองคำอีกด้วยค่ะยังมีนะคะสำหรับชุดของซูเปอร์ไวเซอร์ตรงนี้ยังได้รับทองคำอีกด้วยค่ะขอบคุณน้องอิฟฟ้ามากๆเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเชิญได้ค่ะที่บูธของอิมพีซ่าเลยนะคะในงานตรงนี้นะคะยังมีผู้โชคดีอีกเยอะแยะมากมายจริงๆเนี่ยของรางวัลของเราไม่ใช่มีแค่ iPad นะไม่ใช่มีแค่ iPad นะคะซึ่งคุณโชติภานะคะได้รับไปแล้วแต่ว่าจะบอกว่ายังมี Apple Watch อีกด้วยและยังมี AirPods อีกด้วยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องอิงฟ้ากำลังเดินไปที่บูธของอินดีมนะคะอินดีมนะคะตรงนี้นะคะเชิญได้เลยครับรออะไรแล้วพบกันนะคะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งเท่านั้นต้องวิ่งไม่เข้ากันลืมกดไม้เหรอเอาไม่ได้เอามาลืมสู้ชีวิตวันนี้ลืมเอาไม้มาฉันมีนไฟติ้งขอบคุณค่ะยอมสู้ชีวิตมากมามาโอเคใจตะโมมาช่วยทุกคนเขาวิ่งตามนะขอทักก่อนนะพี่อิงไปแล้วแล้วนอกจากนี้ครับไปบ๊ายบายพี่ฟ้าบ๊ายบายบ๊ายบายซีนอะไรครับเนี่ยซีนอะไรครับเนี่ยพี่ฟ้าพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ฟ้าขอบคุณทุกคนเลยนะคะโอเคทุกคนเลิกเลยเลิกเลยทุกคนค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะอะไรนะ IG บ้าน TikTok บ้านค่ะ
มีคนบอกว่าป้าแดดสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพดาลีฉันทำงานเพดาลีสวัสดีค่ะพี่ดอลลี่มีคนบอกว่าพี่ดอลลี่สวยมากเลยค่ะตัวจริงก็สวยมากตัวจริงก็สวยมากเหมือนกันเคยเห็นมาแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์อยู่อ่านมากพี่มิวขอบคุณที่มางานเปิดตัวคอนเทนต์ดอลลี่นะอะไรนะอะไรนะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะเจนนอลลี่ขาเจนขาจะเล่นดื่มขาเจนขนาดยิ้มยังตึงแรงมากพี่หย่อนได้แล้วนะหย่อนได้แล้วได้แล้วก็คือเราคนไปเลยไหมหรือว่าเราคนไปไหมก็คือไม่ทุกคนพี่มิวมีคนสวัสดีพี่มิวใครกับมิวก่อนสวัสดีค่ะสวยทุกคนล่ะค่ะทุกคนไม่เข็ดไม่ไปก็ได งั้นทุกคนแอดมินขอไปกินข้าวก่อนนะคะขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแถลงข่าวเขาให้แฟนคลับเข้ามาได้ก็เดี๋ยวจะเราควรไลฟ์ไหมแถลงข่าวเดี๋ยวขอดูหน้างานอีกทีนะคะใช่ค่ะพี่ฟ้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าน่าจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็น่าจะออกมาแถลงข่าวงานต่อไปแถลงข่าวเรื่องค่ายค่ะทุกคนแถลงข่าวเรื่องค่ายแถวถามว่ามึงจะวนถ่ายเขาทำไมฮะปิดเลยก็คือขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็เดี๋ยวจะขอไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดแถลงข่าวไลฟ์ได้อาจจะไลฟ์ให้ดูนะคะอีกสักพักนึงก็น่าจะแถลงแล้วไหมเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่อิงเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาแถลงเลยปะหรอไม่รู้อะแต่ไม่รู้ว่าคือเขาให้เข้าแต่สำนักข่าวหรือเปล่าแอนไม่กินโต๊ะจีนหรอกินค่ะแต่ว่าให้รอกินโต๊ะจีนทีเดียวก็น่าจะไม่ไหวไม่น่าจะไหวค่ะไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าคุณสกายยูอย่าออกกล้องปะโชเล็ตเปลี่ยนสีละนี่คุณสกายยูเขาเปลี่ยนสีเล็บแล้วเขาบอกว่าทำสีนี้เพื่อพี่อิงฟ้าเลยโดยเฉพาะพี่ฟ้ายังไม่รู้ตอนนี้แถลงข่าว4โมงอ่ะจะ4โมงละโชว์นี่อันนี้น่ารักไหมน่ารักชมตัวเองโอเคค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบายบายเดี๋ยวมาใหม่ทุกคนคนที่ทำงานอยู่ก็สู้ๆกับการทำงานนะคะคนที่เรียนอยู่ก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะบายบายค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่บุยบุย